ังพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่บังคับใช้จริงแล้วแต่ยังมีประชาชนเกิดความสับสนไม่เข้าใจจนมีคำถามตามมาว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้วันนี้หาคำตอบกันได้ในรายการถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นตัวกันมากๆสำหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่2ปี2558นะครับตกลงก๊อปปี้ตกลงแชร์เรื่องราวแชร์บล็อกแชร์มิวสิกวิดีโอจะติดคุกจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้นะฮะตัวแม่มาเลยครับอาจารย์มาลีนะฮะโชคล้ำเลิศอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะต้องสอบถามจากท่านแล้วแหละปลื้มมากที่วันนี้ได้คุยกับตัวจริงเลยเพราะว่าคงทราบแล้วนะฮะมีการพูดกันเยอะมากเซ็งแซ่กันทั้งเมืองเลยตกลงยังไงครับเอาเข้าใจง่ายๆว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ผิดหรือไม่ผิดส่งรูปในไลน์ผิดหรือไม่ผิดยังไงดีฮะเอาหลักเอาหัวใจของลิขสิทธิ์ก่อนนะคะว่าลิขสิทธิ์มันคืออะไรเราก็บอกว่าลิขสิทธิ์ก็ยกตัวอย่างบทความก็เป็นลิขสิทธิ์หนังสือซอฟต์แวร์เพลงรูปวาดหรืออะไรก็ตามที่คนสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์ทั้งนั้นหัวใจของลิขสิทธิ์ก็คือ1คนที่สร้างสรรค์เท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงทำซ้ำเผยแพร่สาธารณชนทำซ้ำก็ copy ภาษาโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็แชร์ก็คือเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นของเขาคนเดียวเขามีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปละเมิดก็คือไปทำซ้ำดัดแปลงไปแชร์เผยแพร่ก็ถือว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อยกเว้นบ้างเช่นคุณจะมาใช้ส่วนตัวเองหรือใช้ในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายเงี้ยได้แต่ไม่ใช่ไปแชร์เข้าไปในแบบห้อง200คนอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแชร์ต่อสาธารณชนแล้วอย่างเรื่องนึงที่ยังเถียงกันไม่จบสิ้นคือเรื่องของการแชร์ภาพจากไหนก็ไม่รู้ก็ส่งต่อกันไปคุยกันในกลุ่ม LINE ในแชท WhatsApp อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ผิดมั้ยฮะถ้าไม่รู้ผิดมั้ยฮะถ้าไม่รู้กฎหมายนี่ทุกคนคุณต้องรู้ถูกไหมคะเพราะมันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถูกไหมคะเพราะนั้นก็อย่างที่เรียนนะคะว่าไปแชร์ก็คือไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาอยากจะเรียกร้องค่าเสียหายก็ทำได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นการที่เราจะแชร์ก่อนจะแชร์ถ้าไม่ชัวร์อย่าแชร์ถ้าไม่ชัวร์อย่าแชร์ไม่ชัวร์อย่าแชร์ถูกไหมคะก็เพราะว่าการไปแชร์เนี่ยหนึ่งเราต้องไปกลับไปดูว่าไปละเมิดเขาแล้วทำให้เขาเสียหายไหมแทนที่เขาจะขายได้หรือเขาจะภาพนั้นสวยๆเนี่ยแทนที่เขาจะไปขายได้เราไปแชร์ให้คนอื่นดูหมดแล้วเขาเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมันคือเสียหายมูลค่าแทนที่เขาจะขายได้ล้านนึงเขาจะขายไม่ได้ละเหลือแค่ไม่เท่าไหร่หรือไปละเมิดสิทธิ์เขาเกินสมควรไหมเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์กันคือมันมีลักษณะที่ภาพบางภาพเนี่ยนะเจ้าของภาพก็พยายามจะแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการใส่ตาน้ำเข้าไปแต่คนที่ก๊อปปี้หรือเอาไปแชร์หรือเอาไปใช้ต่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไปลบตาน้ำของเขาออกแล้วแถมไม่ให้เครดิตเขาอีกว่าเป็นภาพที่เอามาจากนายกอไก่ขอใครอย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายอันนี้นะคะเป็นการแก้กฎหมายฉบับนี้ว่าเขาเรียกว่าข้อมูลการบริหารสิทธิ์ก็คือเขาอุตส่าห์ไปใส่เขาไปแล้วอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเรายังจะไปลบของเขาทิ้งอีกแต่เนี่ยถือว่ามีความผิด2ฐานนะคะฐานที่1ไปละเมิดเขาฐานที่2เนี่ยไปลบข้อมูลการบริหารสิทธิ์ของเขาซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นี่ก็มีบทลงโทษไว้ว่ามีขั้นปรับหรือถ้าทำเพื่อการค้ายังมีข้อจำคุกอีกด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับเท่าไหร่ฮะกฎหมายเท่าไหร่กฎหมายเรื่องนี้เท่าไหร่ฮะถ้าเผื่อคือถ้าเผื่อไปละเมิดไอ้บริหารสิทธิ์เนี่ยนะปรับ 10,000 ถึง 100,000 แต่ถ้าไปทำเพื่อการค้าปรับ 50,000 ถึง 400,000 หรือว่าจำคุก3เดือนถึง2ปีนอกจากนี้แล้วคุณไปอันนี้คือไปละเมิดไอ้ข้อมูลบริหารสิทธิ์เขาแล้วถ้าไปละเมิดปกติไปละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็มีปรับ 20,000 ถึง 200,000 แล้วถ้าทำเพื่อการค้าเนี่ยปรับ 100,000 ถึง 800,000 จำคุก6เดือนถึง4ปีก็ถ้าเผื่อคุณไปทำ2 อย่างนี้ก็ผิดสองเรื่องนะคะนะคะนอกจากเรื่องของรูปภาพตอนนี้หลายคนกำลังวิตกกังวลกรณีเพลงกับภาพยนตร์คือถ้าสมมติว่าเราไปดาวน์โหลดมาอย่างถูกต้องแต่จะแชร์ให้เพื่อนฟังต่อหรือเราไปเจอคลิปใน YouTube วิเก๋จังเลยอยากจะมาโพสต์ไว้ในบล็อกของเราแบบนี้อย่างนี้ถือว่าละเมิดไหมแชร์ MV มิวสิกวิดีโอจาก YouTube ใน Facebook ของเจ๊แหม่มผิดไหมครับอย่างนี้คือการแชร์ก็คือการเผยแพร่อย่างที่เรียนในตอนต้นการแชร์มันเป็นสิทธิ์ของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ไปแชร์แต่ว่า
เราเสียเงินแล้วเราดาวน์โหลดมาดูเองอย่างนี้ทำได้แต่เราเปิดดูเราเปิดดูไม่ผิดแต่อย่าไปแชร์เปิดดูในเครื่องสมาร์ทโฟนของเรา PC ที่บ้านไม่ผิดค่ะถ้าเขาให้เราดาวน์โหลดแล้วเราสมมติเราอย่างต้องเสียตังค์ถูกไหมคะค่ะเราก็เสียตังค์เรียบร้อยแล้วเราก็ดาวน์โหลดดูเองโอเคเสร็จแล้วเราไปแชร์คนอื่นอันนี้ผิดละผิดละอ๋อเช่นไปซื้อหนังในสโตร์สักที่หนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็ดูเสร็จแล้วก็ไปแชร์ให้เพื่อนต่อส่งต่ออย่างนี้ผิดผิดค่ะเข้าใจตรงกันแล้วถ้าเป็นเรื่องของบล็อกเช่นขอความช่วยเหลือประสบภัยอุบัติเหตุแล้วมีการแชร์ต่อๆกันไปจนมันกลายเป็นแบบไปในวงกว้างอย่างนี้ผิดไหมฮะคือถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือก็แสดงว่าเขาต้องการที่จะให้สาธารณชนเผยแพร่เจตนาเขาอยากจะเผยแพร่แล้วใช่ไหมเราก็มันก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไรก็ต้องการเจตนาเขาต้องการเผยแพร่อยู่แล้วนะคะอันนี้ถือว่าโอเคอย่างนี้เราต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างฮะเพื่อจะได้ไม่เข้าข่ายว่าเราทำผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่เรียนในตอนต้นไม่ชัวร์ไม่แชร์ค่ะอะไรไม่แน่ใจอย่าพึ่งดีกว่าแต่มาตรฐานความไม่ชัวร์ของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันที่ท่านพูดเพราะว่ามันฟันธงยากค่ะเพราะว่าในกฎหมายเขาบอกว่าถ้าคุณไปแชร์แล้วทำให้เขาเกิดความเสียหายเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่จะเกิดความเสียหายดิฉันยกตัวอย่างอยู่เสมอหนังถ้าเอาหนังของใครไปแชร์นิดเดียวเราบอกว่าเราแชร์นิดเดียวแต่หนังเราเอาส่วนที่ไปแชร์เป็นไคลแม็กซ์ของหนังเรื่องนั้นน่ะเขาก็เสียหายถูกไหมแทนที่คนเขาจะไปดูหนังนี่ตื่นเต้นสืบค้นใครเป็นฆาตกรตอนจบอะไรเงี้ยรู้ตอนจบหมดละจะมีประโยชน์อะไรก็ไม่มีใครอยากไปดูหนังเขา มันอยู่ที่วิจารณญาณของเราเราคิดว่าโอเคเรื่องนี้เราบอกว่าคนแชร์บอกไม่เห็นเป็นไรเลยนิดเดียวแต่เจ้าของอ่ะเราต้องนึกถึงสิทธิ์ของเจ้าของคือเอาใจเขามาใส่ใจเราความที่จะแชร์เฮ้ยถ้าเขาเจ้าของอาจจะเกิดความเสียหายไม่แชร์ดีกว่าแต่ถ้าอย่างเป็นเขาขอรับบริจาคเลือดอันนี้เราช่วยเขาไม่เสียหายแน่นอนแชร์ได้สมมติว่าเจ๊แหม่มกับลูกน้ำถ่ายรูปคู่กันยกตัวอย่างแล้วมีคนแคปรูปของเราไปจาก Facebook หรือจากโซเชียลของเราใน IG หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาไปเผยแพร่แบบนี้ผิดหรือไม่ฮะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันต้องมาดูว่ากระเทือนสิทธิ์ของเราไหมทำเผยแพร่ไปคุณเจ๊แหม่มยังดูสวยเหมือนเดิมคุณลูกน้ำยกอย่างอันนี้เคสที่จะเกิดขึ้นกับดาราคนหนึ่งที่เอารูปเขาตอนออกกำลังกายเนี่ยไปแล้วก็ไปแต่งรูปซะจนแบบทำให้เห็นอวัยวะบางส่วนที่มันผิดปกติไปจากความเป็นจริงอย่างนี้เขาฟ้องได้แน่นอนเลยเพราะว่าไปเอาลิขสิทธิ์ของเขาเขาถ่ายรูปของเขาไว้แล้วคุณก็ไปเอาลิขสิทธิ์ของเขานำซ้ำไปดัดแปลงอีกแล้วยังไปเผยแพร่อีกเงี้ยก็จะเข้าข่ายกฎหมายค่ะละเมิดเขาแน่นอนแล้วไปดัดแปลงแก้ไขอะไรของเขาอีกต่างหากอันนี้เขียนเสือให้วัวกลัวป่ะฮะจับจริงไหมไม่ใช่ก็อยู่ที่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะเอาไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายยังไงนั่นแปลว่าถ้ากระบวนการก็คือว่าถ้าเขาฟ้องมาหลายปุ๊บก็ไปว่ากันด้วยการสืบหาตัวให้เจอถูกต้องค่ะแล้วแต่คู่กรณีถูกต้องค่ะก็อยู่ที่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องแล้วถ้าโดนแฮกโดนขโมยทั้งภาพทั้งวิดีโอทั้งคลิปก็สองฐานอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นค่ะฐานที่หนึ่งคุณไปแฮกเขาเขาเรียกว่ามาตรการทางเทคโนโลยีก็ยกตัวอย่างเช่นอีบุ๊กเขาให้เขาใส่พาสเวิร์ดไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเจาะเข้าไปเรายังจะไปเราเก่งอีกแม่มีรู้จักวิธีการแฮกเข้าไปอีกอย่างนี้ก็มีโทษอีกฐานหนึ่งโทษเดียวกับไอ้บริหารสิทธิ์เมื่อกี้นี้ค่ะอันเดียวกันแล้วก็ยังมีโทษละเมิดอีกสองโทษมีทั้งจำทั้งปรับนะคะถ้าเราทำเพื่อการค้าอีกแฮกก็ไปไม่พอยังเอาไปขายต่ออีกเนี่ยก็แล้วอย่างในกรณีที่สมมติว่าเป็นการแสดงความเห็นอันนี้ถามเองเพราะว่าเราจะเห็นเยอะว่าคนที่ไปคอมเมนต์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปด่าเขาสาดเสียเทเสียจนเขาได้รับผลกระทบว่าคนนี้เป็นลูกโอ้โหแบบชิงคนนั้นมาเกิดด่าเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นมันกฎหมายคนละเรื่องแล้วมั้งคะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทอะไรก็ว่าไปก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นในกรณีที่เราเป็นคนแชร์ที่เราต้องระวังไว้แล้วในกรณีที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สมมุติเจ๊ถ่ายรูปดอกไม้มารูปหนึ่งสวยมากกว่าจะถ่ายได้มันเหนื่อยมากมันต้องลงทุนไปเยอะมากอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เอามาลงเพื่อก็แค่ลงในพื้นที่ของเราเองแต่ปรากฏว่ามีคนเอาไปเพื่อไปนำเสนอข่าวต่างๆนะไม่มีการให้เครดิตไม่มีการมาถามเจ๊แหม่มเลยสักนิดนึงลบลายน้ำเจ๊ออกเจ๊แหม่มฟ้องเลยฟ้องได้ฟ้องเลยค่ะเจ๊แหม่มฟ้องเลยอันนี้ชัดเจนเลยนี่ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ววันๆนั่งฟ้องฟ้องเลยเอาคุณแต่ดูมีเรื่องเยอะนะฮะเพราะเรามีต้นทุนในการผลิตถูกป่ะคะถ้าเจ๊แหม่มไม่คิดถึงว่าลิขสิทธิ์มันอาจจะดูจับต้องยากคิดแค่ว่าไอ้ดอกไม้เนี้ยเป็นลิขสิทธิ์
เรากว่าเราจะผลิตดอกไม้ขึ้นมาได้ดอกหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลามากแค่ไหนแล้วเราอุตส่าห์ไปวางให้สวยงามที่โต๊ะเราอยู่ดีมีคนจะมาหยิบดอกไม้เราไปให้คนนั้นคนนี้ดูโดยไม่ขออนุญาตเราเราจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าที่พอดีมันจะมีคนบางประเภทที่บอกว่าก็แกลงทำไมล่ะก็แกลงแปลว่าแกอยากให้ดูสิอย่างเงี้ยจะมาฟ้องฉันทำไมจะมาจับฉันทำไมก็เราลงเพราะว่าเราก็อยากจะโชว์ผลงานของเราแล้วเราก็อาจจะค้าขายหรือได้รายได้จากผลงานนี้คนเห็นแล้วชอบก็บอกว่าเอ้ยเจ๊แหม่มทำดอกไม้เก่งนี่เจ๊แหม่มช่วยทำให้หน่อยสิแต่ไม่ใช่ว่าไปเอาของเจ๊แหม่มไปให้คนอื่นใช้ถูกป่ะถ้าเราคิดมันเป็นรูปธรรมมาเราก็จะเห็นว่านี่แหละความสำคัญของลิขสิทธิ์แหละนะคะดีนะโอ้ดีท้ายสุดอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมครับเพราะเชื่อว่าทุกวันนี้เรื่องการแชร์การไลค์หรือการอะไรมันมีผลมากๆกับการใช้ชีวิตก็อยากฝากคุณผู้ชมนะคะว่าก่อนจะแชร์อะไรเนี่ยเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันมีเจ้าของลิขสิทธิ์มันก็มีเจ้าของเราจะเอาของที่มีเจ้าของไปให้ใครใช้ใครดูใครอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนไม่งั้นก็อาจจะทำผิดพรบลิขสิทธิ์จริงๆมันไม่ใช่ฉบับนี้แก้ไขนะฮะลิขสิทธิ์เนี่ยมีมาตั้งแต่2537แล้วฉบับนี้แก้ไขมาเรื่องมาตรการทางเทคโนโลยีเรื่องการบริหารสิทธิ์ค่ะเพราะนั้นไม่ชัวร์ไม่แชร์นะคะอีกอันนึงก็คือเราอาจจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรของเราใหม่ๆแทนที่เราจะไปเอาไอ้กู๊ดมอร์นิ่งตอนเช้าดอกไม้ของใครก็ไม่รู้ต่อมาเราไปถ่ายเองก็ได้บ้านเรามีดอกไม้สวยๆถ่ายน้ำเต้าหู้ของเราก็ได้กู๊ดมอร์นิ่งน้ำเต้าหู้ใช่ค่ะไม่มีใครจับถ่ายรูปถ้วยกาแฟตอนเช้าของเราก็ทำหน้าทันน่าดูใช่มั้ยคะมันก็จะเกิดผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันอีกหน่อยเราจะมีอัลบั้มของเราได้ Good Morning เราอาจจะขายนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของเราก็ได้ใช่ไหมคะการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเกิดจากตัวเราแล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยใช่ครับขอบคุณท่านที่ดีมากๆครับขอบคุณมากเลยค่ะ